เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องตั๊กแตนเลือดแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าจีนีเธอก็ทำงานเป็นอาชีพเกษตรกรโดยการเพาะตั๊กแตนขายแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยฟาร์มตั๊กแตนของเธอค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าพวกมันไม่ยอมวางไข่เลยและแถมตัวที่เลี้ยงอยู่ยังตายบ่อยอีกเวลาลูกค้ามาขอซื้อตั๊กแตนที่ฟาร์มของเธอมันก็ทำให้เธอมีตั๊กแตนไม่พอขายเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงลูกค้ารายนี้ก็เป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งของฟาร์มตอนแรกที่เขาคุยกับจีนีว่ามีตั๊กแตนอยู่เท่าไหร่เธอก็ตอบโกหกไปว่ามีมากพอตามที่คุณต้องการเลยแต่พอเข้ามาถึงฟาร์มจริงๆตั๊กแตนมันก็มีน้อยผู้ชายคนนี้เขาก็เลยไม่ซื้อดีกว่าส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าลอร่าเป็นลูกสาวของจีนีเธอก็มาช่วยแม่ตัดหญ้าเอาไปเลี้ยงตั๊กแตนลอร่าเองก็รู้ปัญหาของที่บ้านเหมือนกันว่าตอนนี้บ้านเรากำลังแย่เพราะว่าไม่มีตั๊กแตนให้ขายแล้วมันก็เป็นธุรกิจเดียวของครอบครัวที่พ่อเหลือเอาไว้และด้วยความที่จีนีตอนนี้เดือดร้อนเรื่องเงินเธอก็เลยโทรหาคาริมเพื่อที่จะไปขอยืมเงินกับเขาคาริมก็ให้ยืมเงินเพราะเขาเองก็แอบชอบจีนีอยู่แล้วพอคาริมรู้ว่าจีนีเดือดร้อนเรื่องเงินเขาก็เลยพยายามโทรหาเพื่อนของเขาเพื่อจะถามว่ามีชาวสวนคนไหนพอจะรับซื้อตั๊กแตนไปบ้างไหมแต่ว่าลอร่าลูกของจีนีเด็กคนนี้ไม่ค่อยชอบอาชีพที่แม่ตัวเองทำเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนชอบเอาไปล้อว่าแม่ของเธอเนี่ยขายตั๊กแตนทอดเด็กผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแกสตองเป็นลูกอีกคนนึงของจีนีในห้องของเขาก็มีตู้สลับเลี้ยงตั๊กแตนพอหยิบตั๊กแตนออกมาที่นิ้วของแกสตองเป็นแผลอยู่เขาก็เห็นว่าตั๊กแตนค่อยๆเดินไปกินแผลของเขามันก็ทำให้เขาแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วตั๊กแตนปกติมันจะกินหญ้ามันไม่น่าจะมากินของพวกนี้พอเช้าอีกวันหนึ่งจีนีก็พาลูกทั้งสองคนไปซื้อของลอร่าก็เห็นว่ามันมีเพื่อนที่ล้อเลียนเธอถ่ายคลิปลงเน็ตมันอยู่แถวนั้นพอดีเธอก็เลยจะเดินไปบอกว่าให้เลิกทำตัวปัญญาอ่อนได้แล้วแล้วก็เลิกยุ่งกับครอบครัวเธอสักทีทั้งคู่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็ทะเลาะกันไอ้นี่ปากแตกส่วนลอร่าโดนตบแต่โชคดีที่แม่เข้ามาห้ามไว้ทันเธอก็เลยพาลูกๆกลับบ้านพอกลับมาบ้านเธอเองก็เครียดเพราะว่าเธอไม่มีตั๊กแตนให้ขายแถมยังถูกกดราคาลงมาอีกส่วนลูกสาวของเธอก็ต้องมีปัญหากับเพื่อนเพราะว่าที่บ้านขายตั๊กแตนจีนีก็เลยเดินขึ้นไปคุยกับลอร่าเพราะว่าเธอคิดว่าเราจะขายกิจการที่บ้านแล้วก็ไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าลอร่าก็เลยเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างเพราะบ้านเราไม่ต้องขายตั๊กแตนอีกแล้วแล้วพอรุ่งเช้าอีกวันนึงมันก็มีคนมาติดต่อขอซื้อตั๊กแตนผู้ชายคนนี้เขาทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดพอเขาดูตั๊กแตนของจีนีเขาก็เลยบอกว่ารอบหน้าขอตัวเล็กกว่านี้หน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งได้ลูกเป็ดมาใหม่ลูกเป็ดมันต้องกินตัวเล็กกว่านี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังบอกอีกว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนของจีนีขอร้องให้มาซื้อเนี่ยเขาไม่ซื้อหรอกแต่โชคดีที่เพื่อนของจีนีออกให้ครึ่งนึงงั้นงวดนี้เขาจะจ่ายแค่200ส่วนอีกครึ่งนึงก็ไปเอากับเพื่อนคุณแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะทั้งหมดนายซื้อแค่200เองเหรอเมื่อก่อนราคามันตั้ง900อันนี้กดราคากันเกินไปละจีนีพอเห็นราคาเธอก็เลยโมโหแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ขายแทนแถมยังไล่คนซื้อกลับบ้านไปอีกจากนั้นเธอก็เดินไปที่โรงเพาะตั๊กแตนด้วยความโมโหเธอก็เริ่มทำลายข้าวของไม่ลงไม่เลี้ยงแม่งและขายถูกเหลือเกินแต่ตอนที่กำลังจะพังของเธอก็ดันลื่นหัวฟาดพื้นอีกทำให้เธอสลบไปพอตื่นมาทีก็มีตั๊กแตนมาเกาะตามตัวเธอเต็มไปหมดแล้วก็มีบางตัวไปกินเลือดที่แผลของเธอเธอก็รีบปัดตั๊กแตนพวกนี้ออกจากตัวแต่เธอก็สงสัยว่าไอ้ตั๊กแตนพวกนี้ทำไมมันมากินเลือดของเธอจากนั้นเธอก็ไปหาคาริมเพื่อที่จะไปบอกเขาว่ารอบหน้าเนี่ยคาริมไม่ต้องช่วยเธออีกแล้วก็ได้เพราะที่ผ่านมาคาริมก็ช่วยเธอมาตลอดตั้ง6เดือนคาริมบอกว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาก็อยู่คนเดียวพอทำงานได้เงินมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้ามีอะไรเนี่ยก็ช่วยๆกันเถอะคาริมก็แนะนำอีกว่าทำไมจีนีไม่กลับไปทำอาชีพเดิมเมื่อก่อนเธอเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลรายได้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ถ้าธุรกิจนี้มันไปไม่รอดจริงๆก็กลับไปทำอาชีพเดิมก็ได้แต่ว่าจีนีเธอยังเชื่อในธุรกิจนี้อยู่พอคุยกันเสร็จเธอก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก่อนที่เธอจะเข้าบ้านเธอก็แวะไปที่โรงเพาะตั๊กแตนแต่พอเธอมาถึงเธอก็เห็นว่าตั๊กแตนของเธอวางไข่เต็มไปหมดแล้วก่อนที่เธอจะนอนเธอก็เอาแต่คิดเรื่องตั๊กแตนตั้งแต่ที่เธอเลี้ยงตั๊กแตนมามันไม่เคยวางไข่เยอะขนาดนี้มาก่อนเธอก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แล้วพอในตอนเช้าเธอก็ไปที่โรงเพาะตั๊กแตนเหมือนเดิมเธอก็หันไปมองที่โรงเพาะตั๊กแตนทำไมตั๊กแตนอยู่ๆวันนี้มันคึกเหลือเกินเหมือนมันพยายามบินออกมาหาอะไรสักอย่างแต่พอจีนีเดินไปเดินมาเธอก็รู้สึกได้ว่าไอ้ตั๊กแตนพวกนี้มันบินตามเธออยู่หรือไม่แน่บางทีพวกมันอาจจะได้กลิ่นเลือดเธอก็เลยเปิดผ้าพันแผลแล้วก็ยื่นแขนเข้าไปในโรงเพาะจีนีก็ปล่อยให้ตั๊กแตนพวกนั้นมากินเลือดของเธอแล้วพอเธอให้อาหารเสร็จก็ต้องมาดึงเศษขาตั๊กแตนที่ติดอยู่ตามแผลของเธอแล้วพอเช้ามันต่อมาจีนีก็เดินเข้าไปที่โรงเพาะตั๊กแตนเหมือนเดิมเธอก็รู้สึกได้เลยว่าตั๊กแตนของเธอเนี่ยมีเยอะขึ้น
แล้วแถมยังตัวใหญ่ขึ้นอีกแถมพวกมันยังวางไข่เยอะกว่าเดิมด้วยเธอก็สัมผัสได้เลยว่ากูรวยแน่นอนพอคิดได้ดังนั้นเธอก็ขยายฟาร์มทันทีเธอก็เลยเรียกคาริมให้มาช่วยสร้างโรงเพาะเพิ่มพอลูกๆของเธอกลับมาจากโรงเรียนไอตัวลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ดีใจมากที่อยู่ๆตะกั่วแตนมันก็มีมากขึ้นแต่คนที่ไม่พอใจก็คือลอร่าเพราะว่าไหนแม่บอกว่าจะเลิกทำธุรกิจนี้แล้วก็จะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าเป็นแบบนี้เธอก็ต้องโดนเพื่อนล้ออีกอยู่ดีมันก็เลยทำให้ลอร่าไม่พอใจแกสตองก็ลองไปดูที่โรงเพาะเขาก็รู้สึกได้ว่าตะกั่วแตนเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นเขาก็เลยถามแม่ว่านี่แม่ทำยังไงให้ตะกั่วแตนมันมีเยอะขนาดนี้จีนีก็ตอบโกหกไปว่าก็ให้พวกมันกินใบพาร์ลี่เข้าไปแล้วมันก็ได้ผลจากนั้นเธอก็สั่งห้ามลูกว่ารอบหน้าเนี่ยห้ามเข้าไปในนี้เด็ดขาดถ้าไม่มีแม่ไปด้วยแกสตองก็เข้าใจเขาก็เลยขอแม่ว่าเขาก็อยากจะเอาตะกั่วแตนที่อยู่ในโรงเพาะกลับไปเลี้ยงที่ห้องเพิ่มแล้วพอได้ตะกั่วแตนจากโรงเพาะเขาก็เอามาปล่อยในตู้แต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้ตะกั่วแตนที่อยู่ในโรงเพาะเนี่ยมันจะดุขึ้นแล้วแถมพวกมันยังไปกินตะกั่วแตนที่อยู่ในตู้อีกแล้วทุกๆคืนทีนี้เธอก็ทำให้ตัวเองมีแผลจากนั้นก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโรงเพาะตะกั่วแตนแล้วก็ปล่อยให้พวกมันกินเลือดเธอแต่เธอก็คิดว่ามันคุ้มเพราะปริมาณที่ตะกั่วแตนเพิ่มขึ้นมามันมีเยอะมากจากนั้นเธอก็ขับรถไปหาคนเลี้ยงเป็ดเพื่อที่จะเอาตะกั่วแตนไปขายจินนี่ก็เปิดของให้ดูเธอก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ย500คนเลี้ยงเป็ดก็เห็นว่ารอบนี้ของเยอะมากแถมราคาถูกอีกแล้วขนาดของตะกั่วแตนยังตรงตามที่เขาต้องการอีกเขาก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้ง2คนจะทะเลาะกันมาก่อนและด้วยความที่ตะกั่วแตนเธอมีมากขึ้นการที่จะให้อาหารมันด้วยเลือดของตัวเองก็คงไม่พอเธอก็เลยโทรสั่งเลือดมาแล้วก่อนที่จะเอาเลือดพวกนี้ไปให้ตะกั่วแตนเธอก็ต้องเอาเลือดมาผสมกับผงวุ้นเพื่อให้เลือดมันแข็งตัวจากนั้นก็เอาไปให้ตะกั่วแตนกินแล้วในตอนกลางคืนลอร่าก็จะเห็นแม่ของเธอไปที่โรงพยาบาลตะกั่วแตนประจำแต่ลอร่าก็ไม่รู้หรอกว่าแม่เข้าไปทำอะไรในนั้นเธอก็ได้แต่คิดว่าแม่อาจจะเข้าไปดูตะกั่วแตนเฉยๆแล้วพอรุ่งเช้าอีกวันนึงเพื่อนของลอร่าก็มาหาเขาก็มาถามเรื่องที่ว่าลอร่าไหนบอกว่าจะย้ายบ้านแต่นี่เห็นโรงพยาบาลตะกั่วแตนเต็มเลยแถมพวกมันยังมีเยอะกว่าเดิมแล้วแถมพวกมันยังส่งเสียงดังอีกลอร่าไม่รำคาญมั่งเหรอด้วยความที่ลอร่าไม่ชอบตะกั่วแตนอยู่แล้วเพราะว่าเธอโดนเพื่อนล้อลอร่าก็เลยเดินไปไล่น้องให้ไปเล่นที่อื่นพอน้องชายของเธอออกไปเธอก็หยิบคัตเตอร์แล้วก็วิ่งไปที่โรงเพาะจากนั้นก็ไล่กีดโรงเพาะทีละอันมันก็เลยทำให้ตะกั่วแตนหลุดออกมาจากนั้นเธอก็เดินเข้าบ้านไปส่วนแกตนน้องชายของเธอก็มานั่งเล่นอยู่ในรถแล้วส่วนแพะที่เขาเลี้ยงไว้ก็ปล่อยไว้อยู่หลังรถพอนั่งเล่นไปได้สักพักเขาก็เห็นว่ามีฝูงตะกั่วแตนบินออกมาจากโรงเพาะจากนั้นพวกตะกั่วแตนพวกนี้ก็บินมาที่รถของแกตนแต่โชคยังดีที่ตะกั่วแตนไม่ได้เข้ามาในรถแกตนก็เลยได้แต่แอบอยู่ในรถแล้วพอแม่กลับมาเขาก็รีบวิ่งไปบอกแม่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีฝูงตะกั่วแตนบินมาทำร้ายเขาแล้วแพะที่เราเลี้ยงไว้มันก็หายไปจินนี่ก็เลยรีบวิ่งไปดูที่โรงเพาะเธอก็เห็นว่าโรงเพาะถูกกีดออกมันต้องเป็นฝีมือลอร่าแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เธอก็ไล่ให้ลูกๆเข้าไปในบ้านก่อนจากนั้นจินนี่เธอก็ขับรถไปตามหาแพะเพราะว่าแพะตัวนี้ลูกชายของเธอรักมากพอเธอขับรถไปเรื่อยๆแล้วจินนี่ก็ได้เจอกับแพะพอมาลองดูที่ซากเธอก็เห็นว่าตะกั่วแตนกำลังกินแพะอยู่แพะตัวนี้ลูกชายของเธอรักมากอีกแล้วเธอจะไปบอกลูกชายเธอว่าไงดีพอเธอกลับมาที่บ้านจินนี่ก็บอกกับลูกชายว่าตอนนี้เรายังหาแพะไม่เจอเลยไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนแกสโตนก็โมโหก็เลยวิ่งขึ้นบ้านไปจินนี่ก็เลยหันมาถามลอร่าว่าลอร่าใช่ไหมที่เป็นคนกีดเรือนเพาะแล้วก็ปล่อยให้ตะกั่วแตนออกมาลอร่าก็บอกว่าใช่ฝีมือเธอเองแหละเพราะว่าเธอเบื่อกับการเลี้ยงตะกั่วแตนมากแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะย้ายบ้านไปจากที่นี่สักทีจินนี่ก็เลยพาลอร่าขึ้นไปบนห้องแล้วก็สั่งให้อยู่แต่ในห้องพอเช้าอีกวันนึงจินนี่ก็พยายามคุยกับลอร่าดีๆเธอก็พยายามปรับความเข้าใจกับลูกใหม่ก็เลยคิดจะชวนลูกไปเที่ยวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เที่ยวกันมานานมากจากนั้นทั้ง3คนก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วตอนที่ทั้ง3คนไปเที่ยวด้วยกันลอร่าก็เห็นแผลที่อยู่บนตัวแม่ของเธอก็เลยคิดว่าแม่คงทำงานหนักมากจนมีแผลอยู่ที่ตัวรอบนี้เธอก็เลยยอมคุยกับแม่ดีๆแล้วพอทั้ง3คนกลับมาที่บ้านจินนี่เธอก็แอบซื้อมอเตอร์ไซค์มาเซอร์ไพรส์ลูกเพราะลอร่าเคยบ่นเอาไว้ว่าเธออยากได้มอเตอร์ไซค์ขับไปโรงเรียนแล้วพอเป็นแบบนี้ลอร่าก็เลยเริ่มทำตัวดีกับแม่มากขึ้นพอเช้าอีกวันนึงวันนี้จินนี่เธอก็โทรสั่งเลือดให้มาส่งประมาณ50ลิตรเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงตะกั่วแตนแต่คนที่ขายเลือดเขาไม่ยอมมาส่งให้เพราะว่าฟาร์มของเธอไม่มีใบอนุญาตมันก็เลยทำให้เธอเครียดมากแล้วทีนี้เธอจะหาเลือดจากไหนมาเลี้ยงตะกั่วแตนพอตอนกลางคืนจินนี่ก็เลยต้องถ่ายเลือดตัวเองลงไปในถังเพื่อให้พวกตะกั่วแตนได้มีอาหารกินแต่เธอก็ต้องมานั่งคิดว่าลำพังแค่ใช้เลือดของเธออย่างเดียวก็คงไม่พอเธอได้ตายก่อนแน่นอนพอเธอนั่งคิดอยู่เธอก็ได้ยินเสียงหมาคนข้างบ้านจินนี่ก็เลยอุ้มหมาไปแล้วก็เอาไปให้พวกตะกั่วแตนกินตอนนี้เธอก็พยายามคิดหาทางว่าจะเอาเลือดที่ไหนมาให้ตะกั่วแตนกินต่อเธอก็เลยนึกได้ว่ามันมีซากของแพะที่เป็นสัตว์เลี้ยงของลูกชายเธอจากนั้นเธอก็ไปหาซากของแพะตัวนั้นแล้วก็เอาเลือดของมันออกมาเพื่อเอาไปเป็นอาหารให้ตะกั่วแตนแล้วพอเช้าอีกวันนึงวันนี้ก็เป็นวันที่แกตนต้องไปเข้าค่ายเตะบอลลอร่าก็เลยมาถามแม่ว่าวันนี้จะไปส่งแกตนด้วยกันไหมเพราะว่าตอนนี้มั
ันจะสายแล้วแต่แม่ของเธอก็บอกว่าให้ลอล่าไปก่อนเลยเดี๋ยวเธอจะตามไปพอได้ยินเสียงของแม่เธอก็รู้สึกได้ว่าแม่ของเธอเหนื่อยมากเธอก็เลยไปส่งน้องชายเองพอกลับมาที่บ้านลอล่าก็พยายามตามหาแม่แต่แม่ของเธอก็ไม่อยู่ในบ้านพอลองเปิดเข้าไปดูในห้องของแม่จะเห็นว่าเสื้อของแม่เนี่ยมีเลือดติดอยู่ลอล่าก็ไม่รู้ว่าแม่เธอเป็นแผลอะไรหรือเปล่าก็เลยไปตามหาแม่ที่โรงพยาบาลตะกั่วแตนพอลองเปิดหน้าต่างมาดูก็เห็นว่าแม่เธอกำลังนั่งให้ตะกั่วแตนกินลอล่าก็ตกใจมากเธอก็เลยรีบวิ่งขึ้นบ้านไปทีนี้ก็พยายามเรียกลูกสาวให้มาคุยด้วยแต่ลอล่าก็ไม่ยอมคุยลอล่าก็ส่งข้อความไปหาคาริมบอกให้คาริมมาที่นี่หน่อยเพราะว่าเธอรู้สึกว่าแม่เธอแปลกๆไปคาริมก็เลยรีบมาที่บ้านพอมาถึงเขาก็เห็นว่าเจนีกำลังซ่อมเครื่องอะไรบางอย่างอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยลอล่าเองก็มาที่นี่เหมือนกันเจนีก็ทำเป็นเหมือนว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ร่างกายของเธออ่อนเพลียมากก็เหมือนว่าจะเป็นลมคาริมก็บอกว่าให้พักผ่อนก่อนไปที่บ้านเขาก็ได้ไปกินข้าวดูหนังกันทั้งสองคนก็เลยไปที่บ้านของคาริมระหว่างทางลอล่าก็ไม่ยอมพูดกับแม่เลยทั้งคู่ก็ได้แต่มองหน้ากันเฉยๆพอมาถึงบ้านของคาริมก็พยายามคุยกับลอล่าว่าตกลงมันมีเรื่องอะไรกันแน่ลอล่าบอกว่าถ้าบ้านเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอคงทนไม่ไหวแน่นอนคาริมก็พยายามถามว่าแล้วตกลงที่มันเรื่องอะไรกันลอล่าบอกว่าเรื่องตะกั่วแตนแต่พอกำลังคุยกันอยู่จีนี่ก็เดินเข้ามาพอดีเธอก็ถามว่านี่คุยเรื่องอะไรกันทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมพูดก็บอกว่าคุยอะไรเรื่อยเปื่อยจีนี่ก็พยายามเค้นถามตกลงว่าคุยเรื่องอะไรกันแน่คาริมก็ทนไม่ไหวเขาก็บอกให้จีนี่ลองดูที่ลูกสาวตัวเองดูสภาพลอล่าตอนนี้นี่ยังไม่ชัดอีกแล้วว่าลูกสาวกำลังมีปัญหาอยู่ตกลงว่ามีเรื่องอะไรกันแน่แต่จีนี่เธอก็ไม่ยอมบอกเธอก็เลยจะพาลอล่ากลับบ้านส่วนตอนนี้ที่บ้านของจีนี่ไอ้คนข้างบ้านก็พยายามมาตามหาหมาของเขาก็ลองไปเปิดดูที่โรงเพาะแล้วก็เผื่อปล่อยตะกั่วแตนออกมาพอลองส่องไฟดูเขาก็เห็นว่าในโรงเพาะเนี่ยเหมือนมีเลือดติดอยู่พอเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นว่าตะกั่วแตนอยู่เต็มหลังคาเลยส่วนตอนนี้คาริมก็ขับรถมาส่งจีนี่กับลอล่าที่บ้านแต่พอเห็นทั้งคู่เดินเข้าบ้านไปด้วยความที่เขาสงสัยที่ลอล่าพูดว่าเรื่องตะกั่วแตนมันคือเรื่องอะไรกันแน่เขาก็เลยแอบไปดูที่โรงเพาะพอลองเดินสำรวจดูเรื่อยๆเขาก็เห็นว่ามีคนตายอยู่ในนี้คาริมก็เลยรีบวิ่งออกมาพอเขาออกมาก็เจอกับจีนี่ก็ถามว่ามันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่คาริมไม่ยอมพูดอะไรแล้วเขาก็เดินกลับไปที่รถจีนี่ก็เลยวิ่งขึ้นไปหาลอล่าเพื่อที่จะถามว่าลอล่าไปบอกอะไรกับคาริมหรือเปล่าพอลอล่าเห็นแม่ตัวเองวิ่งขึ้นมาเธอก็รีบปิดประตูส่วนตอนนี้คาริมเขาก็ไปเอาน้ำมันแล้วก็เอามาราดใส่โรงเพาะเพื่อที่จะฆ่าตะกั่วแตนพวกนี้พอจีนี่เห็นว่าโรงเพาะของเธอถูกไฟไหม้เธอก็เลยรีบจะไปดับไฟแต่คาริมก็พยายามห้ามเอาไว้แล้วแถมการเผาของคาริมมันไม่ได้ช่วยให้ตะกั่วแตนตายทั้งหมดมันยังมีตะกั่วแตนบางส่วนที่รอดออกมาได้คาริมก็เห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยรีบพาลอล่าเข้าไปในบ้านแล้วก็ไล่ปิดไฟในบ้านทั้งหมดแต่ว่าจีนี่เธอยังไม่ยอมเข้าไปเธอก็ยังคงพยายามดับไฟที่โรงเพาะแต่ว่าตอนนี้ตะกั่วแตนพยายามจะเข้ามาในบ้านจีนี่ก็ได้ยินเสียงลอล่าตะโกนให้ช่วยเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าบ้านไปแต่พอเข้ามาในบ้านก็เห็นว่ามีตะกั่วแตนบางส่วนมันเข้ามาในบ้านได้แล้วมันก็แดกคาริมเข้าไปแล้วจีนี่ก็ตามหาลอล่าไม่เจอแต่เธอก็เห็นว่าตะกั่วแตนกำลังบินไปที่ไหนสักที่นึงเธอคิดว่าตะกั่วแตนพวกนี้น่าจะบินตามลอล่าไปซึ่งลอล่าตอนนี้เธอก็วิ่งมาที่ทะเลสาบพวกตะกั่วแตนก็บินใกล้เข้ามาเธอก็เลยพยายามลากเรือลงไปในน้ำแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในเรือไอ้พวกตะกั่วแตนก็พยายามบินชนเรือเพื่อที่พวกมันจะกินลอล่าจีนี่ก็วิ่งตามมาทันพอดีเธอก็เห็นว่าลูกสาวของเธอกำลังโดนตะกั่วแตนลุมเธอก็เลยใช้มีดกรีดมือตัวเองแล้วก็เอาเลือดมาทาตามตัวเพื่อล่อให้ตะกั่วแตนมากินเธอแทนซึ่งมันก็ได้ผลพวกตะกั่วแตนก็บินไปหาจีนี่ลอล่าเองที่อยู่ในเรือเธอก็ได้ยินเสียงพวกตะกั่วแตนเงียบไปพอลองออกมาดูก็เห็นว่าแม่ตัวเองกำลังถูกตะกั่วแตนกินจากนั้นเธอก็จมไปในน้ำพวกตะกั่วแตนก็บินตามเธอลงไปในน้ำด้วยลอล่าก็พยายามตะโกนเรียกแม่ของเธอลอล่าเองก็คิดว่าแม่ของเธอน่าจะไม่รอดแต่โชคยังดีที่แม่ของลอล่าดันรอดเธอก็เลยรีบว่ายน้ำเข้าไปหาแม่แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนมาถึงตรงนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ